สวัสดีค่ะคลิปนี้กาสิมาอัปเดตเม็ดผักหวานให้เบิ่งเนาะหลังจากที่เฮาเพาะไปได้3 มื้อนะคะมันก็สิเริ่มแตกเนาะแต่ว่าตัวนี้ประมาณ7 มื้อแล้วนะคะถ้า3 มื้อก็สิเริ่มแตกเนาะสิเริ่มแตกไปนี่อันนี้7 มื้อแล้วนะคะเนี่ยอันนี้งอกออกแล้วนะคะเฮาสามารถนําไปลงดินนะคะไปนี่แหละเอาเล็กไปโตไปนี่เนาะเดี๋ยวแม่จอยสิพาไปเห็ดนะคะอันนี้พามาเบิ่งซื้อว่าอันนี้ประมาณ7 มื้อนะคะตัวที่เพาะไปเนี่ยตัวเนี้ยประมาณ7 มื้อก็เริ่มมีฮะแบบนี้แล้วเฮาสามารถนําไปปลูกได้เลยนี่หรือว่านําไปลงถุงเพาะชําเลยก็ได้นะคะถ้าถุงเพาะชําก็ต้องเป็นถุงที่แบบยาวๆแน่เพราะว่าช่วงเนี้ยฮะมันสิแตกยาวนะคะฮะมันสิแตกยาวๆก่อนมันถึงสิสลัดหัวสลัดตัวนี้ทิ้งก่อนทิ้งนะคะมันต้องลงฮะก่อนยาวๆยาวขนาดเลยแล้วค่ะฮะมันนี่เนาะตัวนี้7 มื้อนะคะประมาณ7 มื้อบางเม็ดก็ยังทันได้แตกเนี่ย3 มื้อสิเริ่มแตกแบบนี้นะคะเนี่ยสิเริ่มแตกแบบนี้บางเม็ดก็แตกรากแล้วเนาะบางเม็ดก็แตกซื่อๆนะคะมาเนี่ยเพราะความชุ่มชื้นเราต้องรดน้ำทุกมื้อนะคะถ้าแห้งแล้วสิบ่แตกนะอันนี้แม่จอยขนลงมาเอาลงมาจากอุตรดิตถ์นะคะลงมาจากไอ้นี่ตอนนี้แม่จอยอยู่สกลเนาะก็เลยถือลงมานําดินมันก็เลยไหลกบนะคะเนี่ยตัวนี้แตกรากแล้วนะเดี๋ยวได้ใช้ให้เบิ่งเนาะนี่เห็นบ่คะรากมันสียาวเนี่ยเห็นบ่รากยาวงามขาวขนาดเลยนะอันนี้สํานี้เฮาเอาลงดินได้เลยนะคะโอ๊ยเกือบหักเดี๋ยวสิพาไปเอาลงดินเนาะเดี๋ยวไม่ต้องจะพาไปลงดินเนาะค่ะถ้าเฮาสิปลูกแล้วเฮาก็หาเอาไม้เอาอย่างมาเสียบนะคะเสียบลงให้มันเป็นรูเป็นหูนะหาไม้กลมบ่ได้เนาะนี่นะคะประมาณนี้เนาะแล้วเฮาก็เอาเม็ดผักหวานที่มันแตกงอกแบบนี้แล้วนะคะมาเสียบลงไปเลยนี่นะคะถ้าเฮาปลูกวิธีนี้เฮาสิได้บ่ต้องย้ายหลายรอบเนาะก็คือมันก็ติดไปเลยนะคะมันก็เตะแล้วเฮาก็หาหยังมาปักลักหาหยังมาล้อมไว้เพื่อที่ว่าบ่ให้ไก่บ่ให้หยังมาเขี่ยนะคะบ่ให้หยังมาโดนเดี๋ยวพอมันแตกรากมันก็สิขึ้นมาแล้วมันสิสลัดตัวนี้ออกสลัดตัวเม็ดนี้ออกนะคะแล้วมันก็สิแตกใบมันต้องสลัดตัวนี้ทิ้งก่อนแล้วมันสิแตกใบเนาะนะคะคลิปนี้แม่จอยก็เป็นคลิปที่3นะคะเอามาอัปเดตให้ว่าแตกรากแล้วเอาลงดินแบบใดแล้วก็มีเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาลงถุงเพาะชําให้เนาะแต่มื้อนี้เป็นลงแบบในพื้นที่ที่ปลูกเลยคือวิธีนี้เฮาบ่ต้องได้ย้ายหลายรอบนะคะก็คือจบตอนนี้คือจบแค่หาหยังมาล้อมไว้บ่ให้ไก่บ่ให้หยังมาต้องบ่ให้หยังมาโดนซื่อๆเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาลงถุงเพาะชํากันเนาะว่าไว้พอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กดเข้ามาเบิ่งเนาะแม่จอยก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมนะคะเพื่อที่สิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะสําหรับมื้อนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ